ตั้งแต่เล็กเหรออายุเท่าไหร่ตอนนี้ที่ทำ18ครับตอนที่เป็น18ตอนทำนี่กำลัง8ขวบเหรอเฮ้ยคือนั่นเฉลยครับใครเป็นคนทำมันคนอย่างคนใกล้บ้านเหรอเจ็บไหมตอนนั้นไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเหรอครับโอ้โหเอาปึ๊บปึ๊บเวลาทำแล้วเขาสอนว่าไงจ๊ะเขาสอนว่าไงคนที่เขาทำให้เนี่ยไม่สอนครับไม่สอนอะไรเลยให้เจ็บอย่างเดียวครับทำอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหไปเอาสิ่งนี้เข้าไปบู๊ไหมตบตีใครไม่ไม่เคยครับบางทีเสร็จก็บวชเหรอครับนั่นนะตั้งแต่8ขวบนู่นนะครับสอนถึงก็บวชเลยโอ้โหงั้นเรียนหนังสือทางบวชเรียนได้ครับเรียนได้อะไรตอนนี้เรียนภาษาบ้านภาษาบ้านภาษาบ้านคนไทยใหญ่เลยได้เรียนนักธรรมจีโทเอกไหมเรียนตอนนี้ยังเรียนถึงชั้นไหนครับตอนนี้สอบเอกเสร็จเอกเสร็จแล้วนะต่อไปจะเอามาหาไหมไม่รู้เอาไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้เอามาหาเข้าประโยคนะใช้เวลาประมาณสัก10ปีอย่างมากก็12ปีโอเคนะครับ10ปีเพราะมันแป๊บเดียวเองประโยคหนึ่งแล้วก็โดด3ไปเลยนะครับ3ก็7 8ไปเลยนะครับแล้วก็9นะตั้งไว้ประมาณ10ปีโอเคนะครับครับเอาประโยค9ให้ได้แล้วก็เรียนแล้วก็ต้องเผยแพร่ไม่เหมือนทั้งโลกทั้งโลกเรียนแล้วไปทำประกอบอาชีพทางธรรมเนี่ยเรียนต้องเผยแพร่โอเคไหมครับต้องรู้แจ้งรู้จริงนะครับรู้มากรู้หมดโทษครับเอ๊บดูมันจะเบาตัวอึ๊บอึ๊บนั่นแน่ถามว่าเบาจริงไหมครับท่านต้องเป็นคนตอบเองนะครับรู้สึกเป็นไงครับดีครับดีขึ้นดีอธิบายคำว่าดีครับดีเป็นความรู้สึกหนึ่งอธิบายคำว่าดีต่อไปต้องขยายความให้ได้ผ่อนคลายดีอยากจะสบายตัวหรือผ่อนคลายนั่นเองฮะครับเห็นไหมมันผ่อนคลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ9ครับต้อง9ใช่เหรอครับโอ้โห9ใน10ส่วนนี่นะถือว่าสุดยอดนั่นคือความรู้สึกมันจะรู้ได้โดยตัวของเราเอง